แคสเตอร์รายการที่จะสร้างนักพากย์โดยคนรักการพากย์ต้องรู้ทำไมแล้วขอต่อปีนผ่านโดนไฟเข้าสมองตายหมดผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องพบกับ3โค้ช3สไตล์จาก FPS Thailand เราอยากจะทำโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วถือเป็นโอกาสที่ดีฮะที่เราจะได้ผลิตนักพากย์หน้าใหม่เพราะว่าตัว FPS Thailand เนี่ยเราเป็นคนทำทัวร์นาเมนต์นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดและรวมไปถึงการมีการเป็นนักพากย์ด้วยเราทำกันมา10ปีแล้วเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับและเราอยู่ใกล้กับนักพากย์มากๆซึ่งปีนี้นะครับปี2023เนี่ยเป็นจังหวะอันดีที่เราอยากปลุกโปรเจกต์หรือแคสเตอร์นี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงและเชื่อว่าเรา FPS Thailand เนี่ยน่าจะทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวต้องบอกว่าโค้ชแต่ละคนนะครับมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเป็นไม้สองอาชีพไม่แพ้ใครแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะมาสอนกันว่าใครที่จะเป็นไม้สองอาชีพเนี่ยจะต้องวางตัวยังไงทำตัวยังไงให้มันเหมาะสมที่สุดคนอื่นเนี่ยไม่เก่งเท่าผมหรอกฮะไม้สองอ่ะ ใครที่อยู่กับพี่บาสเนี่ยน่าจะได้ระบบการเซตติ้งเกี่ยวกับการทำงานที่เรียกว่าครบวงจรและรวมไปถึงพี่บาสเนี่ยแกมีการเป็นมืออาชีพสูงมากแกมีเรื่องของการตรงต่อเวลาและการทำงานอย่างมืออาชีพเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกทีมของพี่บาสเนี่ยผมว่าน่าจะได้เรื่องพวกนี้ไปเต็มๆเลยส่วนพี่อาร์ตเหรอฮะพี่อาร์ตเนี่ยแกบอกว่าแกเป็นไมค์2ที่ดีใช่ไหมสำหรับผมอะผมเป็นได้ทั้งไมค์1ไมค์2ชิงทุนการศึกษากว่า 15,000 บาทพร้อมได้ร่วมงานกับทาง FPS Thailand ตลอดปี2023อยากให้น้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการพากย์ลองสมัครมากันดูครับเราตั้งใจทำกันมากๆครับรายการนี้ The Caster เข้ามาสมัครกันเยอะๆครับเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับทั่วประเทศไทยเลยหวังว่าเราจะได้เห็นนักพากย์หน้าใหม่ที่มีคุณภาพเกิดขึ้นจากรายการ The Caster ครับโชว์ความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้พี่แว่นดูครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้สมัครนะครับหรือจะเป็นท่านผู้ชมที่ดูถ่ายทอดสดนะครับอย่าลืมมาเจอกันที่ The Caster ครับการสร้างนักพากย์จากคนรักการพากย์ครับโอกาสมาถึงแล้วที่The Caster สร้างนักพากย์โดยคนรักการพากย์เริ่ม13กุมภาพันธ์นี้สำหรับใครที่เป็นผู้ถูกเลือกเข้ามาในรายการ The Caster ของเรานะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับผมตั้งใจแล้วก็โฟกัสกับมันให้มากที่สุดนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นอาชีพใหม่ให้กับคุณได้เลยครับ